สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบริษัทรับสมัครกูรูด้านการกินนั่งแทะตีนไก่รายได้เกือบแสนกลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลของจีนเมื่อบริษัทอาหารแห่งหนึ่งในเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงได้เปิดรับนักชิมตีนไก่พร้อมค่าตอบแทนเกือบแสนตามรายงานบริษัทได้เปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านการกินซึ่งเหนืองานหลักๆคือรับผิดชอบในการชิมตีนไก่รสชาติต่างๆของบริษัทซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะต้องทานตีนไก่ทั้งในอาหารเช้าและกลางวันโดยจะได้รับเงินเดือน 15,000 ถึง 20,000 หยวนหรือราว 74,000 ถึง 99,000 บาทด้านคุณสมบัตินั้นไม่จำกัดอายุหรือเพศแต่ต้องมีประสบการณ์ในการกินตีนไก่มาอย่างน้อย5ปีและทานอาหารได้หลากหลายรสชาติซึ่งผู้ที่ไม่ชอบทานตีนไก่และไม่ทานเผ็ดไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้และใครที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนั่นคือสามารถอธิบายเนื้อสัมผัสและรสชาติของตีนไก่ได้อย่างชัดเจนชมรายการอาหารจีนโอชารสมีภาษาจีนกลางระดับ 2A ขึ้นไปมีการทดสอบ MBTI เป็น Extrovert ปากกว้างและทานอาหารน่าทานด้านนางสาวอูฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทดังกล่าวให้สัมภาษณ์ว่าทางบริษัทเปิดรับสมัครตำแหน่งนี้จริงซึ่งทางบริษัทได้รับเรซูเม่เราเกือบ 2,000 ใบปัจจุบันคัดเหลือ4คนสุดท้ายแล้วโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องผ่านการสัมภาษณ์2รอบในรอบแรกจะทดสอบเพื่อตัดสินว่าผู้สมัครมีทักษะการพูดการนำเสนอและการเขียนโฆษณาหรือไม่จากนั้นจะจัดให้มีการทดลองชิมตีนไก่พวกเขาต้องทานได้หน้ามองต้องบรรยายเนื้อสัมผัสและรสชาติของตีนไก่ได้อย่างชัดเจนหลังจากผ่านการทดสอบรอบแรกแล้วการทดสอบขั้นต่อไปคือการประเมินความสามารถการเทสหน้ากล้องพวกเขาจะต้องเตรียมฉากและอธิบายข้อมูลพร้อมกับทานตีนไก่ไปด้วยนางสาวอูกล่าวเสริมว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการกินถือเป็นตำแหน่งที่ครอบคลุมผู้สมัครจะต้องเขียนข้อเสนอแนะได้เพื่อช่วยให้ทางบริษัทเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ